วัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซองฟ้าหาดาวสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ค้นหานักร้องที่ห้องเพลงได้มีคุณสุบัติดีลีดาเด่นและเพื่อที่จะมาสังกัดในค่ายเพลงพีเคสลาของเขานั่นเองสำหรับในอาทิตย์ก่อนนะเขากับฮู้จักไปแล้วครึ่งหนึ่งกับผู้เข้าคัดเลือกนะและในอาทิตย์นี้เขาก็จะมาฮู้จักกับอีกครึ่งหนึ่งเนาะส่วนว่าผู้ใดจะไปต่อหรือพอเท่านี้เดี๋ยวเขามาติดตามกันเลยกับรายการซองฟ้าหาดาวสี่สารวันสบายดีน้องเองพิมีสิวานั่งแจมซีกันเทพยามพาดหลวงยอดสงเพียงมีสมเป็นเมืองเอกงามทุกอย่างสุดพันละนางามหอพระแก้วแสงวาแววสวยเด่นงามตาสมดังที่ลือกันมาว่างามเหนือฟ้าแดนไกลได้สมจะลืมทินทานมาเห็นเวียงจันทร์สุขสำราญเนื้อเมืองได้ใดได้เห็นละตีมีแสงสดใสเครื่องหุ่งดังฟ้าไพส่วนที่ใจไฟฝันบ่ลืมน้องแจมเฮาโอ้โหสาวสวยสาวงามน้องพูดขึ้นเวทีไปกะเชียร์เลยเนาะสำหรับน้องแจมเฮาแต่ว่าน้องแจมเฮามีข้อผิดพลาดคือลืมเนื้อเพลงเนาะตื่นเต้นอาจจะตื่นเต้นลืมเนื้อเพลงเพื่อจะได้ให้น้องแบบว่าฝึกต่อเนาะมื้อนี้น้องบ่ค่อยสบายก็เลยเฮ็ดออกมาบ่ค่อยสมควรปานใดเป็นอย่างแจมต้องลืมเนื้อเพราะว่าแจมนี่เป็นคนหนึ่งที่ว่ามีออร่าหลายคนลืมนี่อายเอาแจมเขาฮอบแนงแน่นอนสบายดีหนูเอมซิวาวิเศษมาจากโรงเรียนมอสอดานวันนี้จะมาฮ้องเพลงซิมีซิวาจากใจสาวเฮือนแพกอายเป็นสาวนาน้องพานักงานเฮือนแพกถ้าฮักน้องจริงแท้ให้บอกพ่อแม่มาขอบ่แพงพ่อแม่น้องใจดีดีเป็นเคยใส่ทานีต้องมีใจเดียวฮักเดียวสัญญาก่อนจากอายจะกลับมาเฮือนแพ้น้องฮักอายจริงแท้สายอื่นบ่แค่บ่เกี่ยวคอยอายมาขอสองเฮากลมเกี่ยวเหมือนน้ำเงื่อมเกี่ยวเฮือนแพสำหรับน้องวิเศษเฮาก็มีเสน่ห์ในโตเนาะอุ๊ยขอบใจเด้อที่เอื้อยงบ่งามอย่างเดียวแต่น้องก็เฮ็ดห้องเพลงม่วนอยู่ได้เอื้อลิ้นทองอย่าลืมอันน้องก็เป็นเขาฮอบเด้อการผิดพลาดมื้อนี้ก็น้อยที่สุดแทบจะบ่มีเลยเนาะฉะนั้นให้น้องตั้งใจแบบนี้ต่อไปแล้วก็ฝึกตื่มอีกเนาะน้องเนาะสวัสดีน้องเอมิสุวานันทิประจันจุมมารีมาจากหวานเส้นวังใหญ่เมืองละแควงสารวันมื้อนี้สิมาฮ้องเพลงที่มีชื่อว่าน้ำกัดยังคอยสาวเผากึมูคอยอยู่แห่งนี้ที่เก่ายังคงตั้งตาคอยเจ้าที่น้ำกัดยอละปาจากลาอาจบ่ฮวนคืนเพลงนี้ก็คือเพลงที่น้องถนัดแล้วก็เพลงเป็นเพลงที่ห้องยากคําว่าไพ่บ่เก่งกะห้องบ่ได้เนาะน้องทิพจันทร์ที่ห้องเพลงน้ำกัดยังคอยก็ถือว่าเป็นคนที่ห้องเพลงได้ดีเพราะว่าเพลงน้ำกัดยังคอยนี่เป็นเพลงที่ว่าห้องยากแต่ว่ามื้อนี้นี่น้องห้องได้ดีได้สบายดีน้องเอ็งซื้อน้องโบเพียนธีราชมาจากบะเลินประอูบน้องเอ็งสิมาประกวดเพลงพวงอ้ายที่ใส่แดนลมพัดยอดไผ่ประสานเสียงไก่คันอยู่หัวเนาลมหนาวพัดมาอยู่แนวหน้าอย่าทอดถอยใจน้องอยู่ทางบ้านจะคอยประสานส่งข่าวเข้าไปภาวนาให้อายปลอดภัยน้องส่งแห่งใจให้ทุกเวลาได้ลือเสียกับ
กับบุคคลเนาะแต่ว่าหาซีฟหาซีฟนี่แหละบัวเพชรนี่เบิ่งอาการก็คือมีอาการกังวลอาจจะแมนบ่จืดเนื้อปานใดสบายดีน้องเองนี่ชื่อว่านางลิปศิลธรรมอายุตอนนี้ก็20ปีศึกษาอยู่วิทยาลัยครูสารวันสายภาษาลาวระบบ 12+4 สายเอ้ยเป็นผัวเมียบ่ทันห่างใบยาบ่ทันมีแต่งงานมาบ่ถึงปีอายสั่งหนีไปใดบ่เห็นใจบ่น้ออายจังหนีไปบ่เอิ้นสั่งปล่อยน้องนั่งให้คอยอายอยู่ผู้เดียวคอยอายอยู่ผู้เดียวอายเอ้ยอายเอ้ยอายเอ้ยรีบเป็นคนที่ลำมวนลำแล้วก็เพิ่นไปเลยมวนไปน้ำลาวเนาะสบายดีน้องเอ็มมีซื้อว่าปะวิงมื้อนี้น้องเอ็มสิมาห้องเพลงที่มีซื้อว่าเจ๊ปะบำซำเนื้อลาบซำเนื้อแซ่บลายเหลือทานทินมากแทนหัวพันเป็นแดนเขตที่มันจนเป็นตำนานเข้าใกล้น้องเปอร์เซ็นต์อาหารขึ้นบ้านแซ่บจนเกือบลืมกลับบ้านข้าวเหนียวจำเจียวปลาบั๊มสำเนื้อเสิร์นเดอร์เขียวสำเนื้อแดนวิลกรรมปัสสาวะเมืองซ้ำยินดีต้อนรับทุกเมืองฮีทของประเพณีสิ่งดีๆยังมีลายเนื้อไปเที่ยวสำเนื้ออย่าลืมไปแอวสาวมงตะโกงลายสำหรับน้องปวินถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่ามีเสียงเป็นเอกลักษณ์คือเสียงใหญ่เราเวลาเราฮ้องเพลงแจวปะบ้ำสำเนื้อมันจะแบบก้องก้องอยู่ในหูเลยสบายดีน้องซื้อเท้าศูนย์ท่อนปันสันแสงปัจจุบันอายุ16ปีอาศัยอยู่ที่บ้านระว่างเมืองสารวันแขวงสารวันวันนี้น้องจะมาห้องเพลงพอศักดิ์ศรีของไอ้ต้นอนิรุตต้นเหตุเป็นว่าสองเฮานั้นบ่ยอมใจอ่อนบ่ยอมงองก็พอยิ่งในศักดิ์ศรีต่างคนต่างเอาแต่ใจต่างคิดว่าตัวเองชื่อจำว่าสักสีคำนี้ที่แอบเขาจากกันจึงอยากจะหวนเวลาเพื่อแก้ไขเรื่องราวที่เป็นไปที่ยอมเสียสักสีบ่ยอมเสียท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้การแข่งขันยังบ่ทันจบเทื่อแต่รู้สึกว่ามีเหตุการณ์บ่คาดคิดเกิดขึ้นท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือไฟมอดนั่นก็คือน้องสุนทรที่ประกวดห้องเพลงเพาะศักดิ์ศรีโดยแบบว่ามาแห้งหลายเนาะจนแบบว่าไฟแสงสีนี่ดับไปเลยท่านผู้ชมเฮ็ดให้ไฟมอดตอนนี้เฮ็ดแล้วได้บัดนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันต่อตอนไฟมอดนี่ไอ้ต้นก็ตกใจคือกันเนาะทีมงานทุกคนตกใจเหมือนเลยว่าสุนทรนี่เป็นคนที่มีพลังน้ำเสียงสูงหรือแห้งเหลือเกินเนาะจนเฮ็ดให้ไฟมอดละก็เลยเมื่อไฟดับมาทางคณะกรรมการก็เลยว่าบ่ต้องห้องต่อก็ได้เพื่อว่าตอนเพิ่นห้องหันก็ใกล้จะสุดเพลงกันแล้วก็เลยมีการตัดสินไว้ก่อนนั้นแล้วว่าเพิ่นจะได้เข้าหรือบ่ได้เข้าก็รอเบิ่งน้ำกัดเนาะว่าไฟนี่จะมาดับอนาคตของสุนทรหรือบ่นำดื่มพี่เคสาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีแขกที่มีเกียรติทุกท่านพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เคารพและนับถือหักแพงอย่างสูงน้องเองมีชื่อว่าท้าวสุกนันท์ซ้อนคำฟูอายุ17ปีมาจากบ้านตะปูนเมืองละแขวงสารวันผลงานเพลงของน้องจะมาประกวดนั่นก็คือเพลงบ่แม่นอายบ่ฮักฮักอายก็ฮักเพียงอยากเห็นน้องได้ดี
อยากให้เจ้ามีคนใหม่ที่เขาดีกว่าอายมันบ่แม่นคนที่สมเจ้าดอกนาให้น้องไปสาเพื่ออนาคตที่ดีสุขอนันต์ถือว่ามาเต็มเลยแบบนี้แหละที่เราค้นหากันอยู่เนาะมาทั้งเสียงมาทางลีลามาทางการแนะนำตัวก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่บอกง่ายๆก็คือสามารถเข้าไปในฮอบสิงสนาเลิศได้เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อว่าเท่าบุญทนงทองละวงมาจากบ้านพลภัยเมืองละแคงสารวันวันนี้ข้าพเจ้าสิมองเพลงสองหล่อสองพันของพงเพชรสุดาเอาเนื้อหุ้มเหล็กไว้กอดอย่าเฝ้าทอดใจอดทุกข์แล้วค่อยสบายดีกว่าทุกข์ในไฟลุกเอาพรแสวงไปแข่งกับคนมีบุญทางฝันอยู่ไกลมีลุกขอเพียงอุ่นกำลังใจเงินอายบ่พอที่สองล้อไปก่อนเด้อลาลบฝนทนฟ้าสัญญาด้วยลูกผู้ชายสำหรับบุญทนงกับผลงานเพลงสั่งล้อสั่งฝันมาในมื้อนี้ก็ถือว่าเลือกเพลงที่เศร้าเข้ากับบรรยากาศในการที่เพิ่นนำสื่อออกมาก็ต้องมาลุ้นน้ำกันว่าจะผ่านหรือบ่ผ่านสบายดีครับพระเจ้าฟูนแก้วมณีวิริธิพวงเนาะมีบทเพลงที่นำขึ้นมาในมื้อนี้ก็เป็นบทเพลงของอาจารย์วันชัยสมสุขเป็นบทเพลงไกลเกินฝันเนาะแสนไกลที่จะไขว่คว้าน้องสูงเพียงฟ้าแต่อายนี่ต่ำเอียงดินจะขออยู่อย่างคนจนบอกขอดินหนฝันไปตะวินอย่าน้องอยู่พินเสียเกียรติศักดิ์ศรีสนใจผูกมิตรไมตรีคงได้แต่เศร้ามุ่นมองหากน้องมาตั้งหลายปีเพื่อเกียรติคนดีอายนี่ขอลาฟุ่นแก้วมณีเป็นคนหนึ่งที่บ่อยากเสื่อว่าพลังเสียงจะมาเหลือเกินแล้วมักเวลาเราห้องลีลาน้ำเสียงกับลีลาจะไปน้ำกันก็คือเราจะเน้นทุกคำทุกประโยคโดยการเก็บรายละเอียดของอาจารย์วันไซสมสุขมาได้ดีพอสมควรเลยก็อยากให้น้องได้ไปต่อเพราะว่าน่าจะมีอย่างเด็ดๆอีกในรอบต่อไปสบายดีทุกคนชื่อวิไลลักษณ์ธรรมวงศ์เด้อปัจจุบันอายุ28ปีเป็นพนักงานประจำอยู่รัฐวิสาหกิจน้ำประปาแขวงสารวันส่วนเพลงที่จะมาประกวดในครั้งนี้แม่นเพลงมือแรงเนาะของไอคมสนะมือแรงเนาะพอกันพี่เก่าที่ฉันคนเฮาคอยนานอย่าลืมเด้อล่ะถ้าหากยังเห็นสำคัญหากยังหากันคงได้พบกันมือแล้วพี่ถามแต่การใดขอโทษขออภัยเด้อเมื่อแรงเจอกันอยู่หันจุ่มลิ้นทองเบียร์หวานอาหารแสบเด้อมาตอนนี้แถมฟรีนักของรอพี่ถามประการใดขอโทษขออภัยนำเด้อวิไลลักษณ์ลืมเนื้อเพลงลืมโมเมนต์ลืมเธอเดียวลืมหลายเธออีกไอ้ต้นถามถือว่าเล่าถึงแบบว่าหอกพิษหอกผาดไปอยู่เนาะแต่ว่าขอดีของเราคือเราแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อันนี้ต้องยอมรับเด้อไอ้ต้นเด้อการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าก็รู้สึกว่าโอเคได้มันก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งของการที่จะเป็นดาวถ้าว่าเฮาเฮ็ดผิดพลาดไปแล้วแล้วเฮาฮู้แก้ไขสถานการณ์ก็อาจจะเฮ็ดให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นแล้วก็ได้โอกาสอีกครั้งก็ได้มือแรงเด้อเธอมือแรงยังวะโอ้ยตาย
เจ้าสบายดีข้าพเจ้าเองซื้อว่านางวาสนาสิมวันเนาะปัจจุบันอยู่บ้านพุ่นแก้วเมืองเลยแข้งสารวันจะมาห้องคนงานเพลงนี่มีนี่แมนเพลงดอกฟินของเมยูนาเนาะซึ่งจะเป็นจังใดกะฝากส่งฝากเสียกันในเด้อพอคอยเป็นเพียงดอกฟินถึงมีกลิ่นหอมหวนก็บ่อาจคู่ควรให้เจ้ามาดอมดมอย่าเสียงเลยถึงว่ามีน้ำคมบทสุดท้ายคอยอาจพาเจ้าจมจงก้าวไปให้พ้นคนทิ้งห่างอย่าสนใจคอยบ่แม่นดอกไม้ที่เจ้าตามหาหาเพลงได้ถือคอเลยเนาะเพราะว่าเสียงหนุ่มเสียงหวานหลายอันนี้แม่นว่าเพลงถือคอเนาะอยากให้น้องๆทุกคนได้เบิ่งคือกันเพลงถือคอมันจะอ่ำล่ำเขานำกันเนาะการผิดพลาดก็จะน้อยเนาะสำหรับน้องเฮาถ้าสมว่าน้องวาสนานะบ่ได้เข้าหอบเนาะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เอื้อยลิ้นทองเด้อเพราะว่าหูงามงามเป็นพรีเซนเตอร์สบู่บัวชมพูให้เอื้อยเด้อสบายดีน้องเอกสื่อสมใสไสติศิลป์อายุ20ปีมาจากบ้านปากสินุตมาสารวันแค่สารวันครับครับสั่งจากพระประธานเรียกเขียนสวรรค์นั้นมาจากแม่ไป2เดือนพ่อแม่มาแดกแน่คนที่ได้แบกความทุกข์คือเฮากินข้าวก็ไปน้ำตาลเดียวนะฮะไปมาเป็นเบาอาศัยพ่อก็ปัดใจให้เขาส่วนแม่ของเฮาเพิ่นเอาไว้มาคองพี่น้องก็เคยหัวซาทั้งลูกและป้าหน้าบ่มองเป็นกับฝอยจนใจลอยลาลองได้มาเป็นนักพ้องขอสวรรค์เมตตื่นเต้นหลายเราก็ไม่เคยเข้ามานะเพราะมูฟเผือกนี่กันจะได้เขาเป็นหนึ่งของในสาวคนหันสมทรายนุ่มผิวเข้มเป็นคนที่ลำมวนลากามีเสน่ห์ในโตที่ทาวาเบิ้งเลิกนี่เพิ่นก็จะมีเสน่ห์แต่ว่าเพิ่นยังขาดความมั่นใจทาวาได้เข้าฮอบผ่านไปนี่เขาสามารถที่จะปรับปรุงเสริมแต่งให้เพื่อนมีความมั่นใจหลายกว่านี้อีกในการฮ้องเพลงสบายดีน้องเองซื้อเท้ามดบสวรรค์มื้อนี้น้องเองออกจะมาประกวดเพลงพายพวกแคนแม่พายพวกแคนเมื่อมีแม่ดังนั้นไกลๆคงสิ้นกระดับพันใสเส้นผมแม่ลดจากตอบควันเป็นสิ่งเตือนใจให้ตั้งใจเย็นขยันสิ่งที่บ่ดีว่านั้นบอกพ่อกันยันแม่เสียใจน้องมุดมาในเพลงฝ่ายผูกแขนแม่ก็ถือว่ามื้อนี้ก็ยังเป็นแบบมาซ่ามาเกือบสุดท้ายเนาะการเตรียมพร้อมก็อาจจะบ่เต็มห้อยสวัสดีน้องเองสื่อทาวงดาบันอาจมาจากบ้านพ่อเบยเมืองตะโอ้ยเนาะมื้อนี้แมนจะนำเอาเพลงฝ่ายผูกแขนแม่จะเป็นอย่างไรนั่นช่วยติดตามรับชมและรับฟังฝ่ายผูกแขนเมื่อมีแม่นั่งนับไกลๆผมสีกระดับหันใสเส้นผมแม่ลมจากดอกควันเป็นสิ่งเตือนใจให้ตั้งใจเพียรกันยันสิ่งที่บ่ดีว่านั้นบอกว่าพันยาแม่เสียใจเธอที่ดีจะกล้าขึ้นเรือติดต่อสิเหลือแม่ของเฮาวงดาก็เป็นน้องของมูดแล้วก็เอาเพลงฝ่ายผูกแขนแม่ทั้งสองคนแม่นเอาเพลงเดียวกันมาห้องเลยแต่มาสมเทียบกันทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าน้องจะห้องได้ดีกว่าลากับโบฮูวากรรมการอีกท่านหนึ่งจะคือกับไอ้ต้นบ่เนาะว่าอยากเอาเข้าทั้งสองบ่หรือว่าจะเอาเข้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมันจะบ่เกิดเพิ่นว่าศึกสายเลือดเกิดขึ้นบ่นี่แบบว่าข้าอ้ายได้น้องบ่ได้ประมาณนี้นะเปิ้นบ้างไทยเงาหลายบ่ที่เจ้าเคียงน้องอยู่ในเวียงเหลืออยู่สวรรค์แดนใต้แดดดินเห็นเหนือน้องเบื่อไปแล้วเหลือใด
พื่อคนจนจนคืออายจึงได้มีไม่มาขอขอบนไว้พระเจ้าสีคำช่วยดลงามคำตาดำกาเป็นคนที่ห้องเสียงดีบ่มีอย่างที่ติเลยเนาะติแต่ว่าอายุนี่บ่แม่นกาย30ละบ่สบายดีภูเขาซื้อเฒ่าไม้ซอสักดาอายุ27ปีมาจากบ้านน้องบางย่างเมืองไหลแข้งสารวันมื้อนี้สิมาฮ้องเพลงที่มีชื่อว่าคิดฮอดอดีตของอ้ายกระต่ายทองน้ำมีใส่ไม้ปายกับอ้ายเธอสรันจักแม่นคงแห่งด้วยกระวียืดของเจ้าอ้ายตกกลางเงินเติร์งไอ้ของน้องยาวให้สุขกับเขาแสดงเขาเก็บมากกะปีใจเวียวเนี่ยผู้หญิงคนเดียวไล่ไล่แบบใจเวียวเนี่ยผู้หญิงคนเดียวไล่นักไล่แบบอะไรเสียงแห้งเป็นพ่อหนักน้องได้บอกเต่าก็สิเก็บพักนี้ขันไอ้มาสามแสนพ่อละมันยอดหักตาMm-hmm. มาถึงเบอร์5แต่มาขึ้นคนสุดท้ายจักเพิ่นเป็นหยังความตื่นเต้นใช้เวลาในการปรับตัวเกือบ 5-6 ชั่วโมงแต่เวลาขึ้นเวทีโอ้นี่บอกพระเจ้าว่ามาทีหลังดังกว่าท่านผู้ชมภายหลังที่ประกวดไปแล้วนะ34หมายเลขแล้วตอนนี้แปลกใจหลายลีเพราะลุงเอกบ่เคยเห็นอยู่งานแดดมาก่อนเพราะว่าคณะกรรมการยังบ่ประกาศผลในตอนนี้รู้สึกว่าเฮ็ดให้ลุงเอกและกับพร้อมด้วยผู้เข้าประกวดก็งงไปตามๆกันท่านผู้ชมโอ้ยป่านนี้ก็ยังบ่ทันได้ตัดสินอยู่ยังท่าตอนแรกอารมณ์เสียตอนนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาอยากจะไปเบิ่งเทปบันทึกคืนเพื่อให้มีความมั่นใจและแน่ใจว่า23คนที่จะเข้าฮอบฮองนี่เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดบ่อยากให้มีห่างเสียงเนาะฉะนั้นเฮาก็เลยว่าเลื่อนไปแจ้งอยู่ในกลุ่มของ WhatsApp ของซองฟ้า5ดาว4สารวัตรนั่นเองตื่นเต้นเนาะทารุ่นอยู่จับโทรศัพท์มาแนมเบิ่งทารุ่นอยู่ให้ขอให้มีชื่อเฮาติด1ใน20เนาะก็สามารถลุ้นกันได้ในอาทิตย์หน้าก็จะฮู้กันแล้วว่ามีผู้ใดแด่ที่ได้เข้าฮอบนะติดตามกันแล้วกันอ่ะบ่เป็นหยังท่านผู้ชมแล้วถึงว่าคณะกรรมการจะบ่ประกาศผลก็ตามแต่เดี๋ยวเฮามาทารุ่นน้ํากันในอาทิตย์ต่อไปว่าแม่นผู้ใดจะเข้าฮอบคัดเลือกใน23คนนี้พร้อมกับมาติดตามภารกิจของแต่ละคนว่าจะมีหยังแน่สําหรับมื้อนี้เนาะเบิดเวลาของลุงเอกแล้วผมได้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับมื้อนี้สวัสดี